สวัสดีค่ะนี่ก็เปิดดวงนะคะสำหรับชอวันอังคารประจำเดือนมีนาคมนะคะก็ขอเชิญนะคะพระพิฆเนศนะคะขอองค์พระพิฆเนศทรงเสด็จลงมาพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมานะคะพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมาสาธุนะคะวันนี้เราก็เปิดดวงสำหรับชอวันอังคารนะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นไพ่นะคะ2ชุดนะคะพระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตอันนี้เป็นชุดแรกนะคะที่หมอยน้ำแม่นาวเป็นคนออกแบบตัดต่อให้เองแล้วก็ทำเองทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ดีไซน์เองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตพลังเลขศาสตร์อันนี้จะเป็นชุดที่2นะคะที่ได้ทำเองนะคะก็เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหมอยน้ำแม่นะคะห้ามก๊อปปี้ลอกเรียนแบบไม่งั้นเราจะดำเนินตามกฎหมายนะคะใครที่ก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบผลงานนะคะก็ต้องขอบอกนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันเลยนะสำหรับว่านะคะชาววังคารเนาะดวงจะเป็นเช่นไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามากรีดไพ่สดๆกันเลยเนาะวังคารเนาะวันอังคารค่ะชาววังคารเนาะการเงินเนี่ยนะคะช่วงนี้การลงทุนการค้าขายหรือการเงินเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังการใช้เงินนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายรถเสียรถพังซ่อมบ้านนะคะอะไรค่าใช้จ่ายต่อประกันภัยอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่ออัคคีภัยอะไรด้วยสำหรับชาววันจันทร์นะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะด้วยสำหรับชาววันจันทร์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะชาววังคารเนาะช่วงนี้นะคะเครียดแล้วก็มีความเก็บกดกดดันนะคะบางทีก็อาจจะแบบระวังนะคะหมาตัดหน้ารถหรือว่าหมากัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมาของท่านอาจจะไปขี้เยี่ยวนะคะจนสร้างปัญหาให้กับเพื่อนข้างๆบ้านหรือว่าไม่ถูกกับเพื่อนบ้านก็ได้หรือว่าคนอิจฉาพยายามใส่ร้ายป้ายสีนินทาให้เกิดความเสื่อมเสียก็ได้สำหรับชาววังคารเนาะก็เรามาระวังในเรื่องของนะคะต้องบางคนก็ต้องมาระวังในเรื่องของโรคประสาทต้องไปลงเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็กินยาระงับประสาทอะไรเงี้ยนะคะสำหรับชาววังคารด้วยเนาะเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะเกิดขึ้นแล้วใครก็ตามที่เขากำลังว่าร้ายท่านใส่ร้ายท่านชาววังคารนะคะให้ฟังดีนะคนที่คิดร้ายคิดชั่วกับท่านเขาได้รับเวรรับกรรมนะที่เขาทำไปในชาตินี้ด้วยแล้วก็ส่วนใครที่การเงินติดขัดหรือขาดสภาพคล่องต้องการเงินหมุนเวียนอะไรเงี้ยถ้าท่านไปเจรจากู้ยืมเงินสถาบันการเงินต่างๆนะก็มีโอกาสได้เงินนะมาในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายมาหมุนเวียนสภาพคล่องด้วยนะคะให้ทำทานไหมคะไปบริจาคลงทานจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววังคารเนาะนะคะพระพุทธเจ้านะคะเปิดโลกหมายถึงว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนนะคะก็ได้เริ่มต้นงานใหม่ถ้าใครสมัครงานที่ใหม่แล้วก็จะได้ด้วยนะพระพุทธเจ้านะคะเปิดโลกก็หมายถึงว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับชาววังคารนะคะจะมีโชคลาภใหญ่นะคะสำหรับชาววังคารนะคะมีโชคนะในช่วงของวันที่1นะคะเดือนมีนาคมแล้วก็วันที่16มีนาคมจะมีโชคนะก็เดี๋ยวเรามาสับให้พระพิฆเนศนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะผลิตภัณฑ์ความงามนะคะเว็บไซต์นะคะสวยๆนะคะ .com นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะCC collagen นะคะนำเข้าจากต่างประเทศญี่ปุ่นนะคะใครที่อยากผิวสวยผิวใสนะคะเล็บสวยสุขภาพดีหน้าอกเต่งตึงนะคะมาใช้กันเลยนะคะ collagen จากญี่ปุ่นแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว detox blueberry จากญี่ปุ่นนะคะทานในช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของชะลอความแก่นะคะคือถ้าเกิดใครที่แบบขับถ่ายยากๆมาทานบลูเบอรี่นะคะจะทำให้เราขับถ่ายง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของเผาผลาญไขมันนะคะคือเรียกว่าควบคุมน้ำหนักนะคะในเรื่องของการทานไขมันทานส่วนเกินไปแล้วเขาก็จะล้างออกมาเป็นไขมันเวลาที่เราอุจจาระนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวขาวด้วยนะคะตัวนี้ส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะเรามีบลูเบอรี่มิกนะคะตัวนี้บลูเบอรี่มิกเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะอาจจะดีทอก็คือล้างลำไส้นะคะบางคนก็มีสิ่งอุดตันอะไรนะก็
มานะคะมาช้อปปิ้งกันนะคะที่www.sweetsweet.com ภาษาไทยหรือโทรนะคะ0631650695นะคะ0631650695นะคะเป็นค้าส่งนะคะเครื่องสำอางจากต่างประเทศในราคาถูกเนี่ยค่ะประหยัดเข้าไปดูกันนะคะก็เดี๋ยวเราต่อนะคะสำหรับชาววันอังคารกันเลยนะคะพอก็ฟังให้จบนะคะจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับท่านว่าจะเสริมดวงอย่างไรให้ดวงดีดวงเฮงนะคะดวงดีดวงเฮงดวงรวยปังๆนะก็ต่อนะคะก็อาจารย์นะคะก็เปิดสอนหลักสูตรนะคะการพยากรณ์ดูดวงต่างๆใครอยากจะเรียนก็ติดต่อมาทาง LINE @nina999 ได้เลยนะคะแล้วก็เปิดสอนคอร์สตบนมนะคะใครอยากนมใหญ่นะคะเพราะว่า before นะคะก็ตบด้วยฝ่ามือตัวเองนะคะ before นะคะ34นิ้ว after นะคะนอกตัวเอง42นิ้วนะคะโดยไร้การผ่าตัดศัลยกรรมทั้งสิ้นนะคะใครอยากมาเรียนสนใจนะคะก็แอดไลน์มาเลยนะคะใหญ่ด้วยฝ่ามือตบนมนะคะอ่ะต่อนะคะวันนี้ชาวถามว่าชาววันอังคารเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นพลังเลขศาสตร์นะคะดันจะหยิบได้5ใบนะคะใครที่แบบว่านะชาววังคารเนี่ยอาจจะได้ยิ้ม5ใบหมายถึงว่าในตัวเนี้ยในเลขตัวนี้จะมีเลขรันมา5เบอร์ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของท่านนะคะใครอยากมีโชคมีลาภก็เอาเลขตัวนี้นะคะไปรันกันนะคะมันก็จะทำให้เกิดโชคลาภนะคะเกิดความแล้วแต่ดวงนะคะพลังเลขศาสตร์13ช่วงเนี้ยนะชาววังคารต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอาจจะนะประกันหมดต้องไปต่อประกันต่อพรบแล้วก็อาจจะมีญาติผู้ใหญ่นะคะก็เขาอาจจะเจ็บป่วยก็ได้ญาติผู้ใหญ่ของท่านเนาะสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นตัวท่านเองก็ได้นะพลังเลขกษัตริย์70ช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของความรักอาจจะมีการแบบโกรธกันงอนกันมีปากเสียงกับสามีทะเลาะกับภรรยาอะไรเงี้ยนะคะมีความขัดแย้งกันเนาะพลังเลขกษัตริย์52เนี่ยนะพลังเลขศาสตร์52เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงอะไรไหมคะบ่งบอกถึงว่านะคะสิ่งที่ท่านทำนะคะได้ลงมือลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะก็จะเริ่มมีกำไรกำไรแล้วในการค้าขายของคนที่ได้ลงทุนไปแล้วก่อตั้งกิจการนะคะถ้าที่ผ่านมามันอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะเลข13ก็จะเหน็ดเหนื่อยอืดๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ประมาณเดือนมีนาคมนะอาจารย์ดูว่านะคะธุรกิจก็จะเริ่มขยับขยายเริ่มไปได้นะคะไปได้นะพลังเลขศาสตร์42นะ42ก็พอพิคเนตนอนแล้วนะคะก็มีความหมายว่ากิจการการค้าการลงทุนธุรกิจเนี่ยหรือบางคนนะคะไปจับพัดจับผูนะนะคะอาจจะมีโอกาสได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งที่สวยๆดีๆหรือบางคนก็อาจจะรอขายที่ดินอยู่ก็ได้นะคะนะคะพลังเลขศาสตร์77นะคะช่วงนี้หมายถึงว่าบางคนนะคะไปทำงานในกลุ่มของโรงงานนะคะก็จะได้งานทำในเรื่องของโรงงานด้วยแล้วก็มีโอกาสขยายโรงงานแต่พลังเลขตัวนี้มันจะเหมาะกับผู้ที่ทำอาชีพนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคอนโดบ้านเช่าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะคะเครื่องมือเครื่องไม้การผ่าตัดแพทย์พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะดีแล้วก็ช่วงเนี้ยนะคะใครที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยถือว่าโดดเด่นนะคะพลังเลขศาสตร์63นะคะเอาละชาววันอังคารนะคะคุณมีโชคมีลาภนะคะแน่นอนนะให้ไปทำทานนะคะจะดวงจะดีแล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะคะการเงินดีจะโดดเด่นนะจะถามว่าดีวันไหนชาววังคานะก็ดูว่าน่าจะหลังวันที่5ไปแล้วนะคะหลังวันที่5มีนานะคะการเงินสภาพคล่องอะไรมันก็จะดีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการพระพิคเนตพยากรณ์นะคะผลิตภัณฑ์ศูนย์เรืองเครื่องสำอางนำเข้านะคะออนไลน์ 4Gนะคะทั่วโลกนะคะค่ะส่งราคาถูกนะคะมีหลายแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะคะที่ www นะคะสวยๆ .com ภาษาไทยกันเลยนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับนะคะ
nina-diamond.com นะคะ www.nina-diamond.com นะคะเป็นโรงงานผลิตนะคะเครื่องประดับอัญมณีนะคะเออเรือค่าเข้าไปกันเลยนะคะก็เอาแหละเคล็ดลับนะคะง่ายๆสำหรับแฟนคลับนะคะที่รู้สึกว่านะคะมีหนี้เยอะนะคะการเงินไม่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่านะคะทำไรก็นะคะติดขาดทุนอะไรเงี้ยเนี่ยให้อาจารย์ให้นำบาทมา1ใบนะเนี่ยอาจารย์ก็หยอดเองทุกวันหยอดแล้วค้าขายดีนะเงินจะเข้าปังๆนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินน้อยเราก็หยอดได้นะไม่ต้องทำบุญมากๆนะเรามีสลึงมีบาท50ตังค์นะ5บาท10บาทก็เอามาหยอดแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้เกิดปิติบุญนะคะเราก็นะโม3จบนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นไตรสรณะนะคะพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเสร็จเราบอกเงินของข้าพเจ้านะคะเราทำมาด้วยความอาชีพด้วยความสุจริตนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยเราตั้งใจจะทำอะไรมั่งถ้าเต็มบาทพอเต็มบาทนะคะเราก็ไปทำอย่างที่เราตั้งใจเช่นเราจะไปสร้างโรงทานไปสร้างพระหล่อพระนะคะไปให้กับผู้ยากไร้นะคะโรงพยาบาลสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จำแนกไปนะคะแล้วก็พอเต็มบาทเนี่ยนะคะก็ไปทำตามที่ท่านมีความสะดวกที่จะทำนะคะอันนี้สงฆ์ตรงเนี้ยมันจะจงไม่ทันน่ะนะคะมีกินมีใช้นะคะในชาตินี้ไม่ต้องชาติหน้านะมีกินมีใช้เงินทองก็จะไหลมาเทมาอะไรที่ว่ายากมันก็ง่ายนะคะให้ไปทำแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำให้เรื่อยการทำบุญนะคะไม่จำเป็นต้องทำเยอะๆนะคะทำเยอะๆไม่ใช่เรามีน้อยเราก็ทำมาน้อยแต่ว่าเราก็ทำสะสมเป็นเสบียงบุญไว้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็อานิสงส์ก็จะกลับมานะคะก็โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะ